ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับไอ้บ้าบอชาแนลนะครับมึงฟังให้เฉยได้ไหมไม่ต้องพิมพ์เฮียอะไรหรอกกูกำลังพูดถ้าห้าไม่ฟังนะผมจำเป็นต้องขออนุญาตผมไม่ชอบให้มีสิ่งแปลกปลอมนะครับเข้ามาในเพจผมถ้าคุณอยากจะโชว์พาวคุณก็ไปเปิดเว็บของคุณแล้วคุณจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปแต่อย่ามาทำตัวเป็นขยะอยู่ในพื้นที่ผมเออนะมึงไม่ต้องมาชักไม่น้ำทั้งห้าทั้งแปดนะครับมันเลอะเทอะวันนี้ผมกำลังพูดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เบสิกมากประเทศเราในแม่งเละเทะไปหมดแล้วสิ่งที่ควรทำไม่ทำแต่สิ่งที่ควรจะทำเสือกไม่ทำวันนี้ประเทศเรานะมันเละมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ช่างนะครับประชาชนคาดหวังครับการปฏิรูปประเทศนะครับมึงจะทำอะไรนะครับไหนบอกมึงจะทำอะไรไอสัตว์เลอะเทอะผมนึกถึงใหญ่ๆปกป้องคือปกป้องกันแต่ปากวันนี้ประธานวุฒิสภาก็บอกจะเรามีหน้าที่ปกป้องมึงจะปกป้องยังไงครับถ้ามึงทำประเทศเนี่ยมันจะเลิศรุ่งเรืองเนี่ยสถาบันก็จะมีความมั่นคงไม่มีใครไปวุ่นวายแต่พอประเทศวุ่นวายนะเด็กมันพานแล้วตอนนี้ทำไมมันถึงวุ่นวายขนาดนี้มันไม่ได้หน้าที่คุณในการปกป้องเลยครับเพราะไอ้ที่ตะโกนปกป้องมันปกป้องแค่ปากแต่การกระทำมันไม่ได้ปกป้องแล้วจริงๆก็ไม่ใช่หน้าที่เลยครับหน้าที่ก็คือคุณเป็นพลเมืองดีนะครับทำมาหากินช่วยกันเสียภาษีนั่นแหละคือหน้าที่ของประชาชนที่เหลือก็มีหน่วยงานที่ดูแลกันอยู่แล้วนะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงต่างๆนานาเขามีหน้าที่แล้วไม่ต้องเสือกนะไม่มีรอหนึ่งมึงจะไปพูดถึงแต่รอหนึ่งไม่พูดถึงพระเจ้าตากสินบ้างเหรอนะแล้วทำไมไม่พูดถึงสมเด็จพระนเรศวรบ้างเหรอมึงพูดถึงรอหนึ่งถ้าไม่มีพระเจ้าตากสินนะครับถ้าไม่มีสมเด็จพระนเรศวรนะครับถ้าพูดต้องพูดให้หมดสิวะนะงั้นหุบปากมึงยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวมึงเถียงสู้กูไม่ได้หรอกแต่วันนี้กูไม่อยากจะเสียเวลากับมึงคนเดียวนะครับมีคนดูวันนี้ประมาณ 2,000 คน2ที่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับใช่ไหมโอ้นี่ปัญหาที่อยู่ที่ประยุทธ์ยึดอำนาจมาแล้วไม่รักษาสัญญาหมาใครฆ่ารอแบบกูจะไปรู้ได้ไงกูเกิดไม่ทันมึงรู้เหรอมึงเกิดทันเหรอกูเกิดทันกูก็เห็นแล้วที่สิ่งที่กูเคยเห็นอะไรดีอะไรเลวกูก็เห็นตอนนั้นกูกับพ่อหลวงรอ9เนี่ยสุดยอดแล้วเป็น King of King แล้วพอกูเห็นพระจริยวัตรอันงดงามการวางตนใครจะว่าไงกูไม่สนใจกูไม่ฟังแล้วกูก็ไม่โหนกูก็ไม่เคยอ้างว่าอ้างชูรูปพ่อหลวงและกระทืบใครกูเคารพกูเก็บไว้ในใจกูขอเป็นพลเมืองดีของประเทศนี้ทำหน้าที่ประชาชนตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับพระองค์ท่านแค่นั้นเองนะครับกูเห็นแค่นี้กูเกิดมาภายใต้แผ่นดินของพ่อหลวงรอ9กูเห็นทุกอย่างขนาดนี้อย่างอื่นวันนี้กูก็ไม่เห็นหรอกแล้วกูก็ไม่มานั่งทะเลาะกับมึงเรื่องพวกนี้หรอกนะมันไร้สาระมึงอย่ามาถามคำถามที่กูเกิดไม่ทันกูไม่รู้เรื่องกูรู้แค่นี้ว่าโอเคแล้วสำหรับกูเหนือ9เหนือก็มอมนะครับพอหลวงรอ9นี่คือสุดยอดที่เป็นพระราชาของโลกกูเชื่อของกูแบบนี้ใครไม่เชื่อก็เรื่องของมึงกูไม่สนใจแล้วกูก็ไม่มานั่งทะเลาะ กับมึงด้วยมึงจะบอกว่ายังไงก็เรื่องของมึงกูไม่อยากฟังกูยกพอหลวงรอ9ใส่กระหม่อมไม่เรียบร้อยแล้วคิดถึงพระองค์ท่านทุกวันแต่วันนี้พระองค์ท่านไม่อยู่แล้วกูก็ต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงชีวิตกูก็ต้องดำเนินต่อมึงให้กูฟูมไฟอะไรกันนักกันหนาไว้ทุกข์กับพระองค์ท่านหนึ่งปีเต็มๆที่กูไม่เคยใส่เสื้อสีอื่นเลยนอกจากเสื้อสีดำวันนี้พ่อหลวงไม่ได้อยู่กับเราแล้วกูก็ดำรงตนหนึ่งไม่เคยคิดที่จะทรยศคิดคดแผ่นดินเกิดทำหน้าที่พลเมืองดีดูแลครอบครัวให้มีความสุขถึงเวลาก็มีจิตสาธารณะแบ่งปันคืนกำไรให้กับสังคมกูว่ากูก็ทำสุดยอดแล้วนะกูทำมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วและกูไม่เคยคิดเดี๋ยวประกาศว่ากูจะไปปกป้องสถาบันกูไม่มีปัญญาหรอกกูจะปัญญาที่ไหนไปปกป้องได้ล่ะกูไม่มีกองกำลังกูมีแค่มือเปล่าฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดคือการเป็นพลเมืองดีนะ
นั้นมึงเลิกเลยเถอะนั้นกูไม่คุยเรื่องสถาบันกูแล้วคุยมากไม่ได้คุยแค่นี้พอนั้นกูไม่เถียงกับใครเรื่องเจ้ากูไม่เถียงใครเรื่องสถาบันแล้วกูไม่รู้จะเถียงไปเพื่ออะไรเถียงไปก็ไม่มีใครแพ้มีใครชนะมีแต่ความวิวาทบาดหมางวันนี้กูกำลังลุยว่าไอ้บิ๊กตู่เนี่ยหน้าที่มึงคืออะไรครับเป็นนายกเป็นผู้นำประเทศบอกว่าจะทำไงครับจะปฏิรูปประเทศจะปฏิรูปตำรวจจะคืนความสุขให้ประชาชนจะทำทุกอย่างอย่างซื่อตรงขอทุกคนไว้ใจกูให้มึงทำบริหารประเทศมา5ปีกูไม่ไว้ใจเหรอแต่พอวันนี้กูหมดศรัทธาแล้วกูไม่ไว้ใจแล้วกูไม่โอกาสแล้วกูอยากจะเปลี่ยนคนแล้วเออทำไมทนฟังกันไม่ได้ไงนะกูพูดตรงไปแล้วไงตัวไอ้โหนเออวันนี้นะเด็กๆก็เรียกมาว่าเฮ้ยเขาเกิดมาเขาเริ่มเรียนหนังสือเขาโตมาต่อไปเขาจะเริ่มได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเขาก็อยากที่จะได้เลือกตั้งรัฐบาลนี่เขาอยากได้นะเขาก็เลยออกมาเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเขามองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเขามองว่านายกคนปัจจุบันนี้ไม่ได้มาตามคันลองของธรรมแล้วก็มองว่าวันนี้สถาบันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเกิดความวุ่นวายก็เลยอยากจะปฏิรูปเพื่อที่จะยกไว้เหนือความขัดแย้งนะเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยแต่ว่าถ้าเกิดบ้านเมืองยังวุ่นวายแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้นะครับยังไทยยังมาใส่ร้ายป้ายสีพ่อหลวงเราก็ถ้านักการเมืองดีนะก็ไม่ต้องทำให้พระองค์ท่านต้องลำบากใจถ้านักการเมืองที่ได้อำนาจมาจากรัชกาลที่7นะพระองค์สละราชสมบัติเพื่อให้ปวงชนชาวไทยแต่ก็มีคนแอบอ้างใช่ไหมครับก็เลยวุ่นวายมาจนทุกวันนี้ตั้งแต่ที่ได้มาเนี่ยหลายครั้งที่พ่อหลวงเราก้าต้องทรงมายุ่งเกี่ยวเพราะอะไรครับเพราะลูกตีกันลูกคนที่มีอำนาจก็คดโกงบ้านโกงแผ่นดินก็ไม่เห็นแล้วไงครับจอมเผด็จการในอดีตร่ำรวยตายแล้วถึงได้รู้นะลูกเมียแย่งสมบัติกันรู้โอ้โหมึงมีสมบัติซุกไว้ขนาดนี้มโหฬารขนาดนี้นะฉะนั้นอย่ามาใส่ร้ายพ่อหลวงรอก้าไอ้พวกที่ใส่ร้ายว่าพระองค์ท่านอยู่เบื้องหลังมึงเหรอเนี่ยมึงแม่งดึงมาทั้งนั้นเนี่ยงั้นกลับมายุคนี้เด็กๆนะครับเขาก็เรียกร้องตามสิทธิ์ของเขา3ข้อก็ตอบก็ไม่ดีครับจะทำยังไงวันนี้เด็กๆออกมากันมืดฟ้าโมดินครับแต่ไอ้พวกไอ้เสื้อเหลืองต้องเกณฑ์มาต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงต้องมีรถขนมาเองไม่ได้เขาเดินกันไม่ค่อยจะไหวใช่ไหมแต่คุณดูดิว่าวันนี้เด็กๆทำเนี่ยไม่มีรถขนนะครับมากันเองนะครับมันพอดีเลยไอ้พวกม็อบโบราณเนี่ยมึงไม่มีทางสู้เด็กได้หรอกงั้นยอมนะครับอีก3วันนะไม่ต้องมาตอหลอดตอแหลออกทีวีแม่ตั้งท่านี้แล้วพูดว่าไงบ้างวะผมได้ทุ่มเทความสามารถจะบริหารประเทศอยากให้ทุกคนถอยคนละก้าวทุย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 อะไรว่าแม่งแมลงบินเข้าปากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพูดไม่ออกเลยครับเหมือนส้นตีนจุกคอหอยสรุปถอยคนละก้าวเราจะคุยกันคุยไอ้สัตว์นะมึงล่อถ้าชิบหายแล้วจะมาคุยส้นตีนแล้วตอนนี้คุยชัดเจนไหมครับอีก3วันในมุมนี้นะเราจะทำอย่างซื่อตรงขอให้เธอจงไว้ใจและศรัทธาตรงกูเต็มหน้าเลยลมก็กันไม่อยู่
น้ำก็แสบถุยเว้ยจนวันนี้ยังไม่รู้เลยใครเป็นคนใช้คำสั่งจนวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าน้ำที่ใช้ฉีดใส่เด็กคืออะไรนะครับนะโปรดจงไปไกลๆส้นตีนกูไม่เชื่อคำพูดแล้วไอ้ปิ้นป้อนชัดเจนหรือยังครับเอาไอ้พวกได้มา300 100พวกมึงก็ทำหน้าที่มึงไปกูก็ทำหน้าที่ของกูนะเด็กๆก็ออกมาเรียกร้องพวกมึงก็ไปไล่ตีเขาไอ้สัสแต่ไหมม็อบกปปส.ไอ้สัตว์ชัดดาวกรุงเทพเป็นไงสัตว์ได้ตังไปเป็นกระสอบเลยนะครับวันนี้เด็กๆก็ออกมากันเองเนี่ยต้องขอตังพ่อแม่นะเพื่อจะไปขึ้นรถไฟฟ้าถอยคนละก้าวถอยคนละก้าววางมือกันไหมวางเงินลืมละท่าไหนไว้เฮียกูจำไม่ได้แบบถุยฮ่า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 นั้นผมอยู่ข้างเด็กนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด